อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการประกวดผลงานประติมากรรมค่ะล่าสุดเด็กไทยของเรานะคะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยคุณผู้ชมด้วยการคว้ารางวัลที่1ในหมวด Sculpture Figure ในรายการแข่งขัน Cake International Competition จาก150ประเทศทั่วโลกไปดูรายละเอียดกันค่ะนี่คือเค้กจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังเป็นเค้กฝีมือของเด็กไทยน้องพรประภาแสงเลิศนะคะเป็นสาวน้อยจากป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะโอ้โหที่ได้รังสรรค์เค้กแล้วก็ตั้งชื่อผลงานด้วยนะคะว่า A Lady from the Hill ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพธิดาจีนองค์หนึ่งที่ชื่นชอบค่ะเค้กก้อนนี้นะคะมีความงดงามตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับของเทพธิดาที่มีความพลิ้วไหวเหมือนมีชีวิตส่วนมังกรตัวสีฟ้าที่เหลืออยู่หรือส่วนประกอบอื่นๆก็งดงามอ่อนช้อยลงตัวนี่แหละค่ะที่ทำให้ชนะใจกรรมการจนสามารถคว้ารางวัลที่1ในหมวด Sculpture Figure หมวดหุ่นปั้นโดยน้องใช้น้ำตาลปั้นจากงานประกวดในรายการ Cake International Competition ซึ่งจากการแข่งขันขึ้นที่ประเทศเบลเยียมค่ะระหว่างวันที่4ถึง6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะโดยงานนี้มีผู้ร่วมเข้าแข่งขันกว่า500คนจาก150ประเทศทั่วโลกโอ้โหเด็กไทยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะขอชื่นชมค่ะน้องพรประภาแสงเลิศสาวน้อยจากป่าตองจังหวัดภูเก็ตที่คว้ารางวัลที่1มาครองและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศได้สำเร็จค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ